ครับผมหลังจากที่คุยกันในฮานะครับก็กลับมาพบกับเบรกที่3ครับของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับอารมณ์ยังค้างอยู่แป๊บนึงเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่เรามีเรื่องที่แบบว่าจะมาคุยในเบรกนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Speed Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แหมเมื่อกี้เรากำลังเมาเลยครับกำลังเมาสนุกอยู่เลยนี่ไงก๊อปไปว่าโปรดิวเซอร์บ่อยเนี่ยโดนเอาคืนเลยไงหลุดกันไปขอโทษมาแล้วบอกเบรกนี้ก็ยังเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ02-530-9496-98โทรมาพูดคุยก็ได้ถ้าไม่ถามปัญหาก็มาพูดคุยกันว่าปีใหม่ไปไหนมามาเล่าให้ฟังหน่อยสินะมาว่ากันฝากคุณสาโรจน์ครับเสร็จหรือยังรออยู่นะรถสองจังหวะนะพี่อ้นก็รออยู่ครับคือจริงๆแล้วถ้าไม่เสร็จจะให้พี่อ้นไปช่วยทำไหมเนี่ยอ๋อไม่เขาจะรอปล่อยรถแล้วครับคุณสาโรจน์จริงแล้วงานรีนิวเนี่ยเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับใจเย็นเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอะไรเนี่ยน้องๆหายากไหนต้องไปเข้าเฟซเข้าร้านเข้าอะไรบางทีเราสั่งไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะอย่างการปั้นรถคันนึงเนี่ยรีนิวคันนึงเนี่ยน็อตตัวนี้ต้องใหม่นะน็อตแกนเครื่องต้องใหม่นะแข็งกลางต้องใหม่เอกสารต้องครบแล้วการเคลื่อนย้ายหรือการไปมาเนี่ยผมว่ามันจะสมบูรณ์มากกว่าไม่แต่รถทุนสายโลดเนี่ยคือรถมันถูกกฎหมายแล้วใช่ครับเข้าใจทั้งแก๊งแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นแบบเพิ่มออปชั่นไงเอาอย่างนี้ดีกว่าใส่โม่บ้างไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยอะไรขาดหรือถ้าของหาไม่ได้ติดต่อไปที่พี่อ้นเลยครับเข้าไปที่ Facebookอ้นห้วยขวางชินวุฒิไม่ใช่ครับทรงศักดิ์ชินวุฒิออกมาขึ้นนี้พิมพ์อ้นห้วยขวางก็ได้ครับแล้วก็มาขึ้นที่ผมอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปพูดคุยกันได้ใช่ก็คุยช่วยหาอะไรให้ขาดเหลืออะไรก็พูดคุยกันได้เดี๋ยวให้ข้อคิดศึกษากันดูได้ครับนั่นหยิบมาหยิบมานี่รถสีดำครับเช็ดล้างยังไงไม่ให้เกิดรอยขนแมวครับนี่ไงบอกว่าจริงๆแล้วมันเราขนแมวเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นไม่แต่มันจะมีวิธีมันเห็นง่ายมันมีวิธีครับมันต้องขัดจะขัดแบบต้องใช้คำนี้ถูกแล้วมันยากจริงๆแล้วสีอะไรมันก็มีขนแมวใช่หมดแต่เผอิญว่ารถที่เป็นสีเข้มเนี่ยมันเห็นชัดไม่ได้ดำอย่างเดียวครับพวกน้ำเงินมิดไนท์บูสีเข้มๆหลายจะเห็นมันจะเห็นชัดเจนแต่ว่าจะเห็นน้อยเห็นมากอีกเรื่องนึงอยู่ที่1วัสดุที่ใช้นะครับผ้าที่เขาบอกทำไมต้องเป็นไมโครไฟเบอร์แล้วต้องเป็นผ้าสำหรับเช็ดรถอย่างเดียวไม่ใช่ผ้าผืนนี้อันเนกประสงค์เลยเช็ดตั้งแต่ในครัวจนออกมาถึงหน้าบ้านไปถึงเช็ดรถบางคนเนี่ยเช็ดกระจกด้วยไปเช็ดสีอีกแล้วมาเช็ดทุกอย่างมันไม่ได้มันต้องเลือกใช้กันเลือกใช้แล้วผ้าที่ใช้ก่อนล้างกับหลังล้างคนละตัวอีกคนละผืนอีกเพราะว่าเวลาที่เราล้างแล้วเราเอาผ้าไปลูบเนี่ยมันจะมีเศษฝุ่นเศษทรายเศษกรวดเนี่ยมันไปติดอยู่ที่ผ้าเพราะนั้นเป็นไปได้เนี่ยใช้ล้างชุดหนึ่งแล้วตอนเช็ดสีอีกชุดหนึ่งเช็ดกระจกชุดนึงแล้วก็จะมีน้ำยาพวกลบรอยน้ำยาขัดเคลือบเป็นแนวขี้ผึ้งคานูบ้าทั้งหลายหรือวิธีการปกป้องที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่กำลังฮิตกันก็คือการเคลือบแก้วอ๋อเคลือบแก้วได้ด้วยครับเคลือบแก้วเนี่ยครับมันเป็นชั้นซิลิโคนมันจะเป็นชั้นตัวซิลิโคนฟิล์มบางๆเนี่ยเหมือนเราเคลือบไว้ป้องกันการเป็นรอยถ้ารถใหม่นะเคลือบไปเลยใช่ครับแต่ว่ารถถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนก็คือสมมติรถที่เป็นรอยขนแมวเนี่ยมันจะเป็นแค่ที่ผิวแลกเกอร์บางๆมันจะมีการขัดแต่พี่บอมแนะนำให้เคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วจะดีกว่านี่ดีกว่าพี่บอมก็โทรมาเหมือนกันพี่บอมโทรเข้ามาหาตัวเองไม่ใช่ครับชื่อเดียวกันรับสายนึงครับรับสายนึงคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับทางทั้งสี่ทางครับผมจะขอปรึกษาเรื่องจะซื้อรถครับครับมาเลยครับสองคือเขาดูไว้สองตัวครับคือกะใช้ประมาณ1 ปีพี่ก่อนที่จะขายแล้วก็จะซื้อรถใหม่จะเอารถมือสองมาก่อนเป็นมือสองใช่ครับใช่ครับถูกครับคือมองไว้ก็คือ CB500X มือสองกับเวอร์ซิตประมาณปี12-13เนี่ยครับมือสองราคามันไล่เลี่ยกันครับอย่างว่า1 ปีขายเนี่ยตัวไหนคุ้มค่ากว่าเจ็บตัวน้อยกว่าแต่ประมาณเนี้ยครับทำไมถึงคิดว่าอีก1ปีขายจะเอาคันนี้มาลองขี่ก่อนเหรอจะลองขับแล้วค่อยไปซื้อรถใหม่ก็คือตอนแรกก่อนที่ใช้แค่300ครับแล้วก็ขายไปแล้วแล้วก็อยากได้ตัวทัวริงแล้วก็เหมือนจะเก็บเงินสักนิดแล้วก็จะไปออกที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับอ๋อเรียนรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวนะปกติเนี่ยผมเคยเห็นนะถ้าเป็นแบบสาวกค่ายของสีเขียวกินทีมเนี่ยเวลาที่เขาเล่นอะไรเนี่ยเขาจะเล่นค่ายนั้นตลอดไหมครับแต่ทำไมคราวนี้ถึงจะไม่สาวกขนาดนั้นเห็นห้าเอ็กซ์ก็มันก็สวยมันก็ใช่ไหมเนี่ยครับเขาชอบห้าเอ็กซ์เหมือนกันเอาคันหนึ่งไว้ใช้ก่อนอย่างงี้สองคันนี้แตกต่างยังไงอ๋อใช่ไหมใช่เขาถามว่าแตกต่างครับผมครับเพราะว่าเห็นราคามือสองซีซีมากกว่าแต่ราคามือสองมันก็ไล่เลี่ยประมาณนี้รถปีเก่าไงโฉมรถปีเก่าไงปีเก่าโฉมมันโฉมแต่แน่นอนอ่ะว่าเวอร์ซิตมันต้อง
ภาษีมันต้องเหนือกว่าอยู่แล้วในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของสมรรถนะอะไรนะครับเพราะของเขาใหญ่กว่าถึงแม้เขาจะปีเก่ากว่าก็ตามนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าเอาไปขายเนี่ยแน่นอนรถปีเก่าก็ต้องราคาตกกว่าอยู่แล้วอย่าลืมว่าเขาใช้ปีเดียวแล้วขายถ้าเกิดเราใช้ปีเดียวแล้วขายถ้า2คันนี้นะเรียกว่า 500X ยังมีราคาดีกว่าตอนขายอ่ะแต่จะตอบโจทย์ความสนุกสนานได้หรือเปล่าเราเป็นคนขู่ขี่แซดมาแล้วว่าไม่ธรรมดาขี่แซดมาก็ชอบอัตราเร่งอยู่แล้วคนที่ขี่รถเร็วเหมือนกันนั่นแหละขี่จะทนได้ป่ะล่ะปีนึงอ่ะสำหรับอัตราเร่งของฮอนด้าที่แบบว่ามาแบบนุ่มนวลไม่เร็วแต่แรงคือผมก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากขี่อยู่ต่างจังหวัดผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยครับครับก็ขี่คือความจริงอ่ะชอบรถตรงนี้แต่ว่าขี่ไกลๆเกิน100กิโลเมตรเนี่ยปีนึงจะมีสัก 3-4 ครั้งเองแต่ว่าชอบใช้ไงครับใช้ไกลๆโอเคเรื่องของซื้อง่ายขายคล่องก็น่าจะเป็นของค่ายปิกนกงั้นก็ Honda ฮะจัดไปซื้อง่ายขายคล่องราคาตรงก่อนใช่มั้ยครับครับครับถ้าคิดว่าจะเอาราคาไม่ตกอ่ะสอบถามพี่ติคนหน่อยในฐานะที่พี่คำบอดในวงการเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเยอะมีวิธีไหนครับวิธีพูดเนี่ยให้แฟนเรายอมให้เราไปขี่มอเตอร์ไซค์ไกลๆไม่มีครับเอาไปด้วยเดียวฮะทุกวันนี้ก็ยังเกิดปัญหากันอยู่ทั้ง4ท่านเนี่ยใช่มั้ยก็ไม่ให้ไปผมงงมากหมวกก็ซื้อแล้วอย่างดีใช่มั้ยแต่ยังไม่ไปด้วยหมวกเสื้อกาอะไรซื้อให้พร้อมก็ไม่ไปไอ้ชวนทีมดูรายการด้วยครับดูรายการด้วยสมมุติว่ามีอีเวนท์ที่ไหนจัดนะครับที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับคือพาเข้าไปเหมือนกับว่าเหมือนไปมอเตอร์โชว์พาไปดูเขาเรียกอะไรมันต้องซับพาไปค่อยๆซึมซับเข้าไปหรือว่ากิจกรรมที่แบบว่าเชียร์มอเตอร์จีพีเชียร์วัตถุไบให้เขาเห็นแบบความเป็นไบเกอร์ของพวกเราว่ามันน่าสนุกสนานขนาดไหนใช่ไหมฮะใช่ครับไม่มีกลุ่มหรือเปล่าครับคุณบอมคุณบอมมีกลุ่มก็มีเพื่อที่ทำงานเล็กๆน้อยๆไม่ก็ไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มอะไรใหญ่โตครับตรงนี้ก็ผมถามก่อนแฟนเคยซ้อมรถยังเคยครับไกลเกิน1กิโลเนี่ยถือว่าไกลเขาไม่ไปแล้วรถเก่งไปแสดงว่าเขาไปแล้วไม่สนุกเขาไม่สนุกตอนที่พาเขาขี่เนี่ยขี่ไปที่ไหนขี่ในเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในเมืองครับในเมืองในเมืองต่างจังหวัดนะก็ขี่ไปกินข้าวขี่ไปอะไรเราไปได้แต่ว่าไปไกลไม่เอาเลยเราอาจจะต้องวางแผนนิดนึงอาจจะต้องแบบสมมตินะมีเพื่อนต้องมีเพื่อนสมมติว่าวางแผนไปโอกาสพิเศษครับบอกว่าให้เขาซ้อนรถมาครับเราพาเขาไปเซอร์เขาแต่งงานเลยเหรอไปเซอร์ไพรส์เขาก่อนพาเขาไปร้านไปสถานที่ที่เขาอยากไปร้านสมมติว่าร้านนี้เขาอยากไปแต่มีข้อแม้แล้วซ้อนรถเราไปแต่ต้องเลือกบรรยากาศดีๆไม่ใช่พาเขาไปร้อนๆนะต้องไปแบบอากาศเย็นๆสบายไม่ใช่ผมเข้าใจว่าคุณบอมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขับรถเร็วนะครับในความคิดของอาจารย์คิดว่าคุณบอมอาจเป็นคนที่ขับรถเร็วแล้วพอแฟนเขาไม่ใช่ครับผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าขับรถเนี่ยเขาชอบอยู่นะครับแต่พอเราก็ขึ้นรถเราเนี่ยพอเราแสดงแบบอิทธิฤทธิ์ห้าวหาญเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะกลัวทันทีต้องขี่นิ่มๆนิ่มๆนะแต่แฟนขอโทษครับแฟนคุณบอมเขาใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยครับขี่ไหมขี่เป็นไหมไม่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 ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้อันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับก็คือผมขี่ไปเนี่ยขี่ไปแค่ตลาดนะครับไม่ขึ้นเลข60เนี่ยเสียงหมวกกันน็อกก็ดังแล้วอันนี้อยู่จังหวัดอะไรหมวกกันน็อกก็ดังไม่ใช่เออคอหมวกกันน็อกกันเนี่ยคุณบอมอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณบอมอยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่ลพบุรีครับอ๋อลพบุรีลพบุรีเป็นเมืองเอ้ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมไปที่นั่นนะฮะก็ถ้าเผื่อว่าสปีดไรเดอร์ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาร่วมได้โอเคโหยินดีมากยินดีครับรออยู่ครับรออยู่รับรองได้เลยคือพัชระมันจะเป็นอย่างงี้เข้าใจปัญหาเรื่องคนซ้อนเนี่ยนะแฟนไม่อยากซ้อนเนี่ยมันต้องบางแฟนพี่รู้ได้ยังไงอ่ะคนบ้าเลยแบบนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วเคยมีมันต้องใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาเข้าใจให้เขามายอมซ้อนกับเราเนี่ยนะเออใช่ก๊อฟเมื่อกี้พูดถึงพัชระซ้อมมู้อ่ะเจ้าของพัชระลพบุรีอ่ะลองพาแฟนก็ไปนั่งคุยดิโอ้โหซ้อแกทำให้แฟนชอบแน่เลยหรือไม่ก็ไปซ้อแกพูดน้ำไหลไปดับไปทริปไหนที่มันมีคนอื่นเขามีคนซ้อนไปด้วยผมจะบอกว่าถ้าวางแผนคือว่าในกลุ่มสักสามสี่คนเนี่ยนะสักสามสี่คันน่ะแต่ละคนเอาแฟนซ้อนไปซ้อนไปเนี่ยมันจะมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงไปบ้างก็คิดได้อยู่เหมือนกันครับว่ามันจะรอมันเป็นสังคมไงคือเห็นหลายๆจริงๆแล้วลพบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะไม่ใช่ว่าน้อยนะครับจริงๆลพบุรีเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อกอมิน2กำลังฮิตๆเนี่ยสมัยแข่งขันรุ่นแรกๆเลยเนี่ยผมไปกินนอนแถวนั้นเลยแถวปั๊มน้ำมันแถวนั้นเลยเพราะว่ามีลูกค้ามีเพื่อนมีกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยเยอะมากครับที่ลพบุรีครับเป็นลูกของนายทหารใหญ่ๆเยอะแยะเลยแล้วน้ำใจดีพอเราไปปุ๊บเราบอกว่านะอาจารย์ไม่มีที่นอนเลยนะจะนอนตรงไหนก่อนเขาบอกอาจารย์ตรงนั้นไงตรงไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับตรงนั้นเลยก่อนเข้าสนามกอบิน2มันจะมีอยู่เราก็มองหาโรงแรมไม่มีเขาบอก
ฮอลิเดย์ได้ไหมฮอลิเดย์มันไกลไปหน่อยเอาอย่างนี้ตรงนั้นจะมีปั๊มอยู่พอมีที่โล่งอยู่โอ้โหพอดีเลยจริงๆแล้วไปนอนตรงนั้นเลยนอนเต็นท์ครับที่ลพบุรีนะที่ลพบุรีแต่ก็พี่ที่บอกครับใจหลายจุดเหมือนกันเราทำไงให้แฟนซ้อมมันต้องค่อยๆให้เขาซึมซับเข้าไปครับผมสังคมเข้าๆคือบางครั้งหลายคนแบบเอาแฟนซ้อมไปออกทริปเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าในทริปที่เราไปวันนั้นไม่มีผู้หญิงเขาไปแล้วเขาก็เลยแบบยังไงต้องร่วมทำเขาร่วมกิจกรรมวางแผนกับเพื่อนนะครับใช่แล้วไปเที่ยวมันต้องไกลมากใกล้ๆพอแล้วก็มีกิจกรรมให้ผู้หญิงเขานั่งคุยนั่งเล่นกันถึงแม้ว่าจะร้อนไปบ้างเขาจะร้อนไปแต่เขาก็เป็นบ่นกันเองพอบ่นกันเองปุ๊บเขาที่แบบว่าพอบ่นกันเองปุ๊บก็เหมือนกับคนคอเดียวกันแม่หน้าคนที่ไม้อะไรอย่างเงี้ยคนคอเดียวกันคราวนี้คราวหน้าก็ไปคุยกับเพื่อนดูพี่ตู่นะขนาดพานางแบบไปนางแบบเอาอีกแล้วไม่บ่นนะไม่ส่งงานอยู่แต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสตรงข้ามกับพวกเราสี่คนนะพวกเราสี่คนเนี่ยทำไงก็ได้ไม่ให้แฟนไปคนเดียวเฮ้ยจริงจริงจะเลยจุดนั้นไปผมไม่มีโอ้ถ้าพาไปได้ผมพาไปแล้วมันมีสองประเภทมันมีสองประเภทอย่างนี้ที่คุณชื่อบอมเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าแฟนไม่ยอมซ้อนอยากให้แฟนไปด้วยแต่จะมีอีกกลุ่มนึงพวกที่แบบทำไงก็ได้ไม่ให้แฟนไปด้วยเอาข้อบอกก็แล้วมันก็ยังเอาออกตังค์ให้หมื่นนึงก็ไม่เป็นไรก็ไปด้วยหมื่นนึงส่วนใหญ่คนชื่อบอมเนี่ยแฟนเขาจะค่อนข้างจะเขาจะเป็นแฟนที่น่ารักนะผมพูดจริงๆเพราะคนชื่อบอมลูกศิษย์ผมก็ชื่อบอมนะตอนนี้อยู่เชียงใหม่แฟนเขาน่ารักมากเขาจะไปไหนเขาจะไปด้วยเป็นหมอดูป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับคือพอที่จะดูคร่าวๆได้นิดนึงทายใจนิดหน่อยแต่ลูกน้องลูกศิษย์ผมเนี่ยที่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ก็ชื่อบอมเหมือนกันนะครับก็แฟนเขาค่อนข้างน่ารักแต่เขาไปไหนเขาจะไปด้วยพอบอกว่าไปมอไซค์ปุ๊บเนี่ยยื่นกุญแจรถยนต์ให้บอกไม่ไปจะไปมอไซค์อ๋อก็ดีไปเดี๋ยวผมถามคุณบอมกลับนิดนึงแล้วถ้าเกิดบอมออกไปไหนเนี่ยแฟนเขาให้ไปไหมไปในกลุ่มไปออกไปขี่รถเล่นนี่เขาให้ไปก็ให้ไปบ้างครับให้ไปบ้างไม่ต้องไปบ่อยให้แบบไปเข้าแก๊งกลางคืนไปนั่งมิทติ้งก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับโอเคก็ยังดีอยู่พอได้แต่ก็ได้เจอสกาล่านะคะคือต้องบอกว่าอ๋อไม่เล่ามาได้สกาล่าได้ครับเจอกันคือต้องบอกว่าบางคนน่ะไม่ซ้อนนอกจากไม่ซ้อนแล้วยังไม่ให้เราไปอีกอันนั้นเรื่องใหญ่ไม่ถึงขั้นนั้นครับโอเคไปอยู่แล้วล่ะงั้นต้องค่อยๆใช้เขาซึมซับไปครับผมสกาล่าคืออะไรเจอสกาล่าครับสาย2ฮะสกาล่าคืออะไรยินดีต้อนรับนะครับถ้ามาผมเคยไปจัดกิจกรรมที่กับลบบุรีเหมือนกันเจ้าของเพื่อนไม่รู้จักกับลบบุรีรู้จักแต่คิวบาร์คิวบาร์คุณบอมเคยไปจัดกิจกรรมที่ร้านเดอะนอมไอเดอะนอมตอนนั้นนะครับเคยมีโอกาสไม่ได้เข้าไปครับคิวบาร์เฉยๆตอนนั้นกิจกรรมผมเป็นคนจัดเองแต่ว่างานนั้นก๊อปเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันล่าสุดผมก็ไปแวะถึงสระบุรีเลยอีกนิดเดียวก็ลพบุรีแล้วที่เราไปปากช่องคราวหน้าจะไปถึงลพบุรีชอบพิธีกรชุดใหม่นี้มากขอบคุณครับขอบคุณมากมากได้ครับยินดีครับมาดู SMS กันต่อครับ Royal Enfield ครับรุ่นฮิมาลายันจะเข้าไทยไหมครับไม่เข้าครับเขาให้เป็นแค่ทดสอบไปฮิมาลายันเฉยเขาให้สื่อมวลชนซึ่งจะ 4-5 คนเนี่ยนะครับที่ไปทดสอบที่ฮิมาลายันที่อินเดียนะครับแต่ไม่เข้าบ้านเราในบ้านเราจะมีแค่3รุ่นนะครับมีคลาสสิกมีบูเลตคลาสสิกแล้วก็มีคอนติเนนตัลปีนี้เดี๋ยวค่อยดูปีนี้ค่อยดูปีนี้ทั้งที่เรียกร้องอ่ะนะถ้าเป็นไปได้ถ้าแบบแฟนๆเรียกร้องกันมากก็ไม่แน่เราเรียกเอ็นฟิลอาจจะจัดให้ก็ได้ครับก็รอดูแต่ว่าเขานโยบายเขาบอกไม่มีนะที่เราฟังกันมาแต่ก็ไม่แน่นะก็บอกแล้วถ้าเรียกร้องกันมากอะไรก็เปลี่ยนได้ถ้าเกิดมีความต้องการคนไทยเรียกร้องอ่ะมีเหรอเขาจะไม่ใช่สั่งเข้ามาแล้วมาซื้อแค่2คันเขาก็ไม่ทำไม่รู้แหละตัวนี้เป็นแบรนด์ใหม่ใช่ไหมเป็นโรยัลเอ็นฟิลด์เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนานแล้วที่อินเดียปัจจุบันเป็นลูกครึ่งอินเดียไปแล้วครับอ๋อครับผมนะครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ